างี้วงกลมเหมือนกันก็ขีดเส้นเหมือนกันแหละเอาเส้นรอบวงเขียนคำว่าร่างกายของเราเนี่ยนะผ่านไปเส้นรอบวงข้างอีกนึงเขียนคำว่าใจของเราส่วนตรงกลางเนี่ยเขียนคำว่าจิตของเรานี่หาให้เจอทีนี้หาจิตให้เจออยู่ตรงกลางของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมจิตมันอยู่ตรงนั้นแหละยังไม่เข้าใจอีกโอ้ลุงหงอกก็แย่ไปแล้วแบบเนี้ยมันทำไงดีเราใส่โครกสากตำหรือว่าใส่เครื่องบดเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้อีกทำไงเนาะเดี๋ยวของดีที่สุดไม่หายากแต่เนาะนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะฮะจะไปตามหาภายนอกตัวเนี่ยไม่มีทางเจอที่ภายในตัวเราเองสรุปก็แล้วกันมันไปต่อไม่ได้หมดภาษาแล้วนี่ไม่รู้จะหาภาษาไหนมาใส่นะภาษาพระอรหันต์ก็เล่าให้ฟังได้แค่นี้แหละใช่ไหมฮะมันไปไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจแต่ภาษาทีเนี้ยงั้นมันซ่อนอยู่ในภาษาก็แล้วกันอ่ะไอ้คำว่าจิตก็ภาษาเข้ามากระทบเปลือกอีกจนกระทั่งหมดภาษาทีเนี้ยนั่นแหละครับจึงจะรู้ว่าสภาพสภาวะและหรือสภาวะของคำว่าดีที่สุดของที่สุดจะหาที่สุดไม่ได้นั้นมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงสิ่งนั้นก็ขอยืมภาษาพระพุทธเจ้ามาบอกอีกทีหนึ่งนะฮะเอาภาษามาอีกมาบอกอีกทีหนึ่งสิ่งนั้นพระศาสดาพระองค์นั้น มีพระนามว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นปัจจตังนะคุณโยมเอาก็รู้ได้คนเดียวกว่านี้ไปไกลทั้งนั้นน่ะบอกชาวโลกก็ไม่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะก็รู้ได้คนเดียวโอ้ยหนีไปไกลทั้งนั้นน่ะใช่ไหมก็รู้ได้คนเดียวแล้วห่วงสิทั้งนั้นน่ะรู้คนเดียวประเสริฐเลิศเซเมนแตนน่ะมีรู้อยู่คนเดียว7,000 กว่าล้านคนเนี่ยคนอื่นไม่รู้ด้วยคนอื่นก็ซวยต่อสิครับทำไงทีเนี้ยอยากจะรู้ไหมล่ะทีเนี้ยถ้าอยากจะรู้ก็นุ่นถามท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยทรงท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะใช่ไหมเอาไหมเนี่ยไอ้แม่นี่เดี๋ยวนี้ท่านอยู่หน้าจอด้วย สิ่งที่ดีที่สุด อย่าไปตามหาที่ไหนอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในคำว่าจิตก็ถามว่าจิตคืออะไรต่อตัวภาษาอย่างที่เนี้ยความหมายภาษาของจิตมันคืออะไรที่เนี้ยภาษาเรารู้แล้วแต่ความหมายของมันเป็นยังไงเช่นคำว่าน้ำรู้หรอน้ำคุณสมบัติของน้ำมันเป็นยังไงน้ำเนี่ยน้ำนี่โยนใส่หัวแตกไม่น้ำเนี่ยต้องร่วงรู้คุณสมบัติของน้ำยังไม่พออยู่ในอากาศก็ตามไปหาภายในของคุณสมบัติของอากาศอีกเอาไหนว่าบอกอยู่ในตัวเองก็มันพยายามให้รู้ภายในตัวเองมันก็ไม่รู้นั้นต้องเอาภายนอกเข้ามาว่าดูสิมันอยู่ในน้ำก็ได้มันอยู่ในอากาศก็ได้
อยู่ในหมาน้อยตัวนั้นก็ได้อยู่ในช้างน้อยตัวนั้นก็ได้มันอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่ได้เอาเอาละสิของดีที่สุดอยู่ในทุกสรรพสิ่งนะเออจะไปรู้อะไรก่อนรู้สรรพสิ่งภายนอกตัวเราเองก่อนใช่ไหมหรือว่ารู้ตัวภายในก่อนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าหากว่าตามไปหาภายนอกตัวเองจะเป็นสรรพสิ่งใดๆก็ตามทีไม่มีทางเจอเลยเจอในตัวเองโอ้ยตายเลยลุงงอกลุงงอกเพี้ยนมากแบบนี้เพี้ยนเงี้ยเงี้ยไม่บ้าก็บอเลยแบบนี้นั่งพึมพำอยู่คนเดียวเงี้ยไม่บ้าก็บอแล้วบ้าก็บ้าวะแอบนอร์มอลเฉลยทั้งนั้นอันคอนเซียสอีกต่างหากอ๋อนั่นเหรอเคยเจอเคยได้ฟังนะภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาจิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยุหิติอ๋อมันอยู่ตรงนั้นเหรออะกาลิโกมันแปลว่าอะไรกะเนี่ยโอ้ยไปตามหาพระพุทธเจ้ามาแปลให้เองก็แล้วกันลุงหอกก็ได้แค่นี้แหละมากกว่านี้ก็จนด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมแล้วมากกว่านี้ก็จนด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดแล้วจะว่างนี้ไปต่อไม่ได้เอานะลองสักตั้งมาสิเผื่อมันเจอคำว่าจิตคุณลักษณะของจิตมันเป็นยังไงบอกแล้วต้องจำนะพี่นะจำไว้ก่อนมันเป็นภาษาต้องจำถ้าไม่จำหลุดนะเอาหลุดจริงนะเอาจิตคือคุณสมบัติของจิตเนื้อในของจิตหรือสมบัติของมันสมบัติคุณสมบัติของจิตคือความสว่างลืมตามาเงี้ยสว่างเฮ้ยอันนี้มันก็สว่างสว่างเอ้ยไหนล่ะจิตสวยอีกคนพูดลุงออกสวยอีกตามเคยเห็นความสว่างไหนล่ะจิตตายเลยลุงออกสวยอีกเอ้าปล่อยมันสวยต่อไปลุงออกเลยมันจะสวยไปถึงไหนก็ให้มันรู้ไปนะลืมตาเป็นความสว่างก็ไม่เจอจิตภาษาเนี่ยก็พออย่างนี้แล้วมันเกินกว่าภาษาไม่จะว่างตามไปทีนึงฟังดีนะต้องจำนะจิตคือความสว่างแต่ต้องเป็นสว่างในขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดนะคุณโยจบข่าวเลยปิดไฟใส่กลอนดีไหมตอนนี้พอปิดไฟสายกลอนความสว่างที่ไหนมันจะมีในความมืดเอาอีกแล้วลูกงอกเนี่ยโอ้ยโอ้ยปิดไฟแล้วสายกลอนแล้วมืดตึ๊ดตื้อมันจะมีความสว่างที่ไหนวะเอ้ยไอ้งอกเอ้ยพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นไปมันมีที่ไหนล่ะในโลกเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าก็มันอยู่ในตัวเรานะอยู่ในตาเรานั่นนะครับจิตกายใจจิตอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็อยู่ในตาเรานี่แหละสับใส่ไหมาแล้วดองแล้วเป็นกะปิปลาร้าแล้วเอามาดูก็ไม่เจอทำไงอะขีดเส้นวงกลมก่อนแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนแล้วก็ยังไม่เจออีกงั้นไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับนั่งหลับตาดูอยู่ในความมืดเห็นความสว่างเมื่อใดนั่นแหละเจอตัวมันแล้วจ้ะจับให้มันอยู่อย่าให้หนีไปไหนเจอตัวมันแล้วในตาก็คือความสว่างจับให้อยู่จะอยู่ได้ไง
เอาใช้ความนิ่งที่ยอมเดี๋ยวเห็นไหมทุกขังนิจจังแปลว่านิ่งอยู่ในความนิ่งนิ่งขนาดไหนล่ะนิ่งขนาดจนกระทั่งหัวใจเต้นช้าลงช้าลงและช้าลงค่อยลงค่อยลงและค่อยลงจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นตาก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นของมันเองจิตคือความสว่างตาก็จะสว่างขึ้นในที่มืดความสว่างจะมีมากขึ้น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 ขอให้นิ่งอย่างเดียวนิจจังนิจจังทุกขังนิจจังอนิจจังนิจจังนิจจังแปลว่านิ่ง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 กายนิ่งใจหัวใจหัวใจหัวใจนิ่งปกติมันจะเต้นตูบตับตูบตับ60ถึง80ครั้งต่อนาทีนิ่งมันเหลือแค่5ครั้งต่อนาทีมันเหลือแค่2ครั้งต่อนาทีมันเหลือแค่1ครั้งต่อนาทีถ้าถึงจุดนั้นเมื่อใดครับความสว่างจะเปลี่ยนไปเป็นใสปิ๊งปิ๊งนั่นแหละครับสิ่งที่ดีที่สุดหานอกตัวไม่มีทางเจอได้ดังพระศาสดาอื่นบอกว่าอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นชั้นฟ้าชั้นหมอกไหนไม่รู้สวรรค์ชั้นดาวดึงไม่เจอบทจะเจออยู่ในตัวเราอยู่ในตาเราตามสิ่งที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังสิ่งนั้นดีที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้กลับมาเป็นภาษาพ่อขุนนี่เพราะว่าภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์ก็คือผ่านความสว่างไปแล้วจิตคือความสว่างจนกระทั่งมาเป็นความใสถ้าไม่รู้จักคำว่าสว่างและใสลุงหงอกก็ยอมนะครับบ้านใครบ้านใครแบบนั้นย้ำเป็นครั้งที่155ของดีที่สุดสิ่งดีที่สุดสิ่งนั้นคืออยู่ในตัวของแต่ละบุคคลแต่ละท่านแต่ละคนอยู่กับคนทุกรุ่นทุกวัยไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่เลือกสถานะขึ้นชื่อว่ามนุษย์ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอมิตพุทธอามินอาเมนและโอมมีอยู่ในกับมนุษย์เท่านั้นนะสิบอกให้ไม่มีอยู่กับที่อื่นแง่แง่แน่นอนคำพูดกรณีเป็นคำพูดของลุงงอกจบข่าวโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดที่เป็นว่าแล้วก็ดูหน้าจอต่อดูสิอะไรมันจะปานนะโอ้โหหน้าจอวันนี้เยอะเลยเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับสิ่งที่หลับตาพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้ถามว่าท่านได้อะไรอ้าวขอดูนิ้วมือดูสิปืดปืดปืดนะปิ้งบอเข้าใจบอฟังท่านบอถ้าเข้าใจถ้าฟังแล้วก็ดูสิไปถึงไหนกันนะที่มาสามสี่ห้าถามบอกเป็นวินาทีเฟสมันใช้เวลา8วินาทีนะก็จะเจอกันพอท่านกดปุ๊บแปดมาแล้วหนึ่งปืดสองสามสี่ปืดปืดดูสิที่พูดมาทั้งหมดเข้าใจป่ะจะดูจำนวนผู้ที่เข้าใจดีกว่าเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงนะเข้าถึงตัวเราเข้าถึงในตาเรานะครับรอวันเข้าถึงนะพี่นะโอ้แปลว่าเข้าใจน้อยนะเออมีพอมีพอมีเออเอาดูสิยิงมาเร็วๆจะได้รู้ปึ้มปึ้มปึ้มเลยเออจะได้ไม่เสียรางวัลคนพูดคนฟังเอาดูสิปืดปืดดูสิไม่เท่าไหร่
ช่ยอมรับว่ามันยากครับสิ่งอยู่ในตัวเรามันยากจริงนะครับพูดเป็นแบบสำนวนก็ได้นะหนึ่งจะต้องมองเห็นขนตาของตัวเองซะก่อนสำนวนเนี่ยสรุปแม้ว่าจะมองเห็นขนตาตัวเองก็มีทางรู้ได้อะไรครับสรุปเลยนะพูดแบบสำนวนเปรียบเทียบเปรียบเลยนะสิ่งที่ว่าอันเนี้ยหนึ่งอยู่ต้องมองเห็นขนตาของตัวเองเสียก่อนสิ่งนี้มันอยู่ในตาขณะใกล้ๆตายังมองไม่เห็นแล้วอยู่ในตามันจะเห็นได้ไงวะวะลุงหมอพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดนะโยมนะจะไม่ล่ะอ้าวทำไปเถอะไม่ได้แบกไม่ได้หามหรอกครับจะไม่ล่ะแบกไม่แบกหามก็ไม่หามแปลว่าไม่หนักหนาสั่งสักกันแต่ประการใดก็เป็นอยู่แค่นั้นเองจะไม่ล่ะเพียงแต่ควบคุมลมหายใจให้สบายสมัยก่อนยุคก่อนเขาเรียกกันว่าอานาปานสติสมัยนี้เรียกว่าเพียงแค่รู้และเข้าใจตามลุงออกที่เล่าให้ฟังง่ายกว่าตั้งเยอะนะยุคนี้สมัยนี้ เพียงแต่ฟังลุงออกให้ทันภาษาพ่อขุนนี่นะครับแล้วจะหู้เองจะหู้จักเองแมนบอนี่วันนี้มีหน้าใหม่มาคุณยุรีนี่โอเคจะดีต้อนรับครับผมยูทูบว่าไปขอให้ลุงอธิบายการเกิดเบากายเบาใจปลื้มปิติในจิตในใจมันเกิดสัมพันธ์กันด้วยอะไรกะแถมเหงื่อออกขนลุกขนพองด้วยจ้าก็แปลว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยเบากายนะครับเบากายเป็นอย่างนี้ครับคือในขณะที่เรานั่งทำสมาธิที่บอกว่านิ่งเมื่อกี้เนี่ยผมก็พยายามบอกกับกิริยาคำว่านิ่งคำว่านิ่งเนี่ยภาษาของพระพุทธเจ้าจะบอกว่านิจจังนะครับนิจจังคือภาษาบาลีไบลานนะครับผมเรียกว่าภาษาพุทธเจ้านะครับโอเคนะ ส่วนอากัปกิริยาก็คือร่างกายตัวเรานิ่งจะเป็นนั่งนิ่งเดินนิ่งนิ่งเขาก็เรียกว่าเดินจงกรมนะพายเรือนิ่งนิ่งขับรถนิ่งขี่ม้านิ่งนิ่งนิ่งเหล่านั้นมันก็ขอให้มันนิ่งไม่ว่าจะอยู่ในอากัปกิริยาใดก็ตามทีขอให้นิ่งๆเข้าไว้นอนนิ่งๆพอนอนนิ่งก็ควบคุมไปเรื่อยหายใจยุคก่อนสมัยก่อนเขาเรียกว่าอานาปานสติยุคนี้สมัยนี้ฟังให้ทันให้เข้าใจแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้ดีๆคำว่าตั้งข้อสังเกตมันแปลว่าสติแปลว่าจะต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าตัวเราเนี่ยมันจะตัวเราเนี่ยครับคือธาตุดินน้ำลมไฟมันหลอมรวมกันคล้ากันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1ดินน้ำลมไฟเนี่ยคล้ากันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1สภาพสภาวะตรงนี้แหละครับที่บอกว่าให้สังเกตด้วยสตินะสติคอนเซียสสติมันจะรู้สึกกับมันเองว่าเราจะทันไหมตอนนี้เพราะฉะนั้นมันต้องเนียนมากถ้าทันเราก็จะรู้สึกว่าตัวเราเบาลอยหนีแรงดูดของโลกตัวมันจะเบาลอยมันจะหนีแรงดูดของโลกคือโลกแบบนี้ไม่ว่าจะโยนกะละมังขึ้นไปหลบไม่ดีกะละมังก็ตกมาใส่หัวตัวเองโยนครกขึ้นไปถ้าหลบไม่ดีครกนั้นก็จะตกมาใส่หัวตัวเองโยนอะไรล่ะนุ่นขึ้นไปสำลีขึ้นไปตกมาที่เดิมโยนแอปเปิลขึ้นไปตกมาที่เดิมไอ้ที่มันตกมาที่เดิมเนี่ยเขาว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนี่คือเขาว่าลุงออกว่า
แรงดูดของศูนย์กลางของโลกมันดูดลูกงอกว่าแรงดูดโอเคไหมเขาว่าแรงโน้มถ่วงเขาเนี่ยนะเขาว่าลูกงอกบอกว่าศูนย์กลางมันเป็นแรงดูดมันดูดกลับคืนมาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าพัฒนาแล้วอย่าลืมว่าในร่างกายเราถ้าพูดคำว่าจิตมันเป็นพลังงานไอ้พลังงานในตัวเราเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนกับเครื่องบินมันจะลอยขึ้นไปในอากาศได้มันก็ใช้พลังงานในการเผาไหม้สันดาบจะเป็นเรียกว่าน้ำมูกก็ได้น้ำมันก็ได้อ้าวเห็นไหมเชื้อเพลิงก็ได้อ้าวเห็นไหมมันต้องใช้เชื้อเพลิงนี่คือพลังงานที่ขับดันออกไปในร่างกายเรามันก็มีพลังงานมากมายมหาศาลแต่พลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานของจิตมันสามารถยกตัวเราเองขึ้นมาจนรู้สึกตัวว่าเบาลอยเรียกว่าเบากายก็ว่าได้นะคุณแก้วตาดวงใจเอ๋ยอย่าไปไกลเอาแค่นี้ก็พอถ้าต่อยาวปุ๊บจะงงเพราะแค่หนึ่งเดียวแป๊ดเดียวเองเพียงแค่บันไดขั้นแรกให้มันเกาะได้มันขึ้นได้2 3 4โอ้โหสบายเลยจบนะตอบแค่พอยเดียวก็พอนะครับคุณนะแก้วตานะครับส่วนคำว่าปิติอะไรต่างมันเป็นของทั้งแถมมันเป็นของแถมของแถมมันจะมามันเองมาเป็นฝูงเลยทีเนี้ยปิติน้ำตาไหลอะไรก็ว่ากันไปจุดนี้เป็นจุด point of view ว่าไปนู่นแปลว่าอะไรก็ไม่รู้จุดสำคัญอย่างยิ่งยวดสำคัญว่าอย่าหลุด สติก็หลุดไม่ได้สมาธิก็หลุดไม่ได้แล้วจิตก็จะตามมาสติสมาธิแล้วก็จิตนะสติสมาธิแล้วก็จิตไม่รู้ภาษาอะไรแต่ที่แน่ภาษาพ่อคุณธรรมดาเนี่ยเองนะครับ เอ้ยดึกงอกไปว่าแล้วก็เต็มเชื้อเพลิงต่อไหวไหมพี่นะอ้าวมีใครตอบคำถามใครตอบคำถามต่อหลายสาวมีอาการคันทั้งตัวเกาจนเป็นแผลขอพลังให้หลานหน่อยค่ะหลานสาวตาลูกหมอก็เกินไปก็ให้หลานมานั่งฟังสิโยมฟังลูกงอกมันคันตรงนั้นก็เกาไว้ตรงนั้นฟังไปบอกหลานเดี๋ยวหายคันหายงอกดิต้องช่วยอาช่วยนะฟังสิลุงงอกเขาพร่ำเรื่องอะไรอะไรค่อยๆลุงงอกพูดเรื่องอะไรมาช่วยกันช่วยกันฟังดูสิกุศโลบายแค่นี้ถ้าไม่หายขันให้เหยียบเนี่ยลูบตัวไปด้วยเกาไปด้วยฟังไปด้วยถ้าไม่หายให้เหยียบเนี่ยทำไปเลยครับคุณปรีมนะเดี๋ยวนี้ด้วยนะก่อนพอเวลาสุด หายกันเมื่อไหร่ก็พิมพ์มาบอกครับถามมาแล้วต้องทำนะครับไม่งั้นเคืองมันเอา บอกแล้วให้ทำไม่ทำเคืองเนี่ยเอากล้าท้าขนาดนั้นนะครับขอให้เข้าใจภาษาลุงงอกเถอะนะครับฝึกนั่งสมาธินอนสมาธิแล้วชอบคิดฟุ้งซ่านจะแก้ไขยังไงดีขึ้นลูกงอกมีวิธีใส่หูสิครับสมอลทอล์กใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้เอาสมอลทอล์กนะยัดหูเข้าไปสองข้างเสียบก็ได้ยัดก็ได้นะสมอลทอล์กหูฟังคุมไม่ให้อยู่ให้มันปิ้วอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังเสียงหูให้ดีโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่นำพาสมาธิต้องเสียบหูฟังต้องนะครับถามแล้วนะตอบมานะ
จะทำยังไงบอกกันนะบอกแล้วไม่ทำโอ้ยมันก็ซอยบ่ได้ได้ไม่ใหญ่บอกแล้วต้องทำร้านฟังอยู่ค่ะนี่แหละดีแล้วคุณปริมดีมากดีมากต้องทำต้องทำค่อยๆลูกค่อยๆคลำผิวหนังเขาให้เขาฟังให้มันเป็นภาษาให้ได้นะไม่จะฟังอยู่ไม่รู้เสียงหลงมาจากไหนก็ไปรู้ประมาณนั้นถามก็ด้วยว่าลังเกียจลุงงอกไหมลุงงอกเติมเชื้อเพลิงกลางจอเนี่ยถามหลานก็ดูลังเกียจไหมคุยไปทั้งเรื่องอื่นเดี๋ยวไปสนใจให้เขาหายใจไปด้วยถามลุงลังเกียจลุงงอกไหมถ้ายังลังเกียจอยู่ไม่หายขันแน่นอนบอกให้รู้ไว้ถ้าไม่ลังเกียจหายแง่ไม่หายให้เหยียบอ้าวถามหลานให้ดูนะโอเคเมื่อเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แล้วแล้วก็โอเคนะลองทำมานะแล้วพักแป๊บหนึ่งนะแล้วกลับมาว่ากันใหม่เอาละเป็นจังไดทีนี้มีคำถามอื่นอีกไหมครับผมมีอีกบ่มีท่านใดพอมีคำถามไหมคนที่มีสองบุคลิกเหมือนมีคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันเป็นเพราะอะไรคะนี่เอาสองบุคลิกใช่ไหมบุคลิก ถ้าผมบอกนะว่ายิ่งมนุษย์สามารถปรับบุคลิกได้หลายบุคลิกได้ยิ่งดีนะในส่วนตัวผมนะ